รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการขนมหวานแสนอร่อยนะฮะในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวครับวันนี้นะฮะผมมีเมนูขนมหวานที่เรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆกับหวานเย็นเครื่องดื่มนะฮะแบบไทยๆมาฝากกันครับก็คือเมนูลอดช่องหวานน้อยครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำในส่วนผสมของลอดช่องกันก่อนเลยนะครับปกติเนี่ยลอดช่องคือจะใช้แป้งข้าวเจ้านะวันนี้เราพลิกแพลงนิดนึงครับเราจะเป็นคล้ายๆกับวุ้นนะครับซึ่งจะใช้เป็นตัวน้ำอัญชันใส่น้ำอัญชันนะครับลงในหม้อครับอันนี้ครับผงวุ้นครับจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนครับแล้วก็ค่อยตั้งไฟนะฮะเราจะใช้ตัววุ้นอัญชันเนี่ยนะฮะแทนตัวลอดช่องเลยนะครับก็จะมีความกรุบกรุบนะครับแล้วก็ทานง่ายเหมือนกันเลยนะครับต้องมั่นใจว่าส่วนผสมเนี่ยเดือดนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยยกลงจากเตาแล้วเทใส่พิมพ์เอาละครับวุ้นของเราจะได้ทำงานแบบเต็มประสิทธิภาพนะฮะตัวพิมพ์นะฮะก็อาจจะมีน้ำหมาดๆนิดนึงนะครับเวลาเราใส่วุ้นเนี่ยแค่ออกมาจะได้แค่ออกมาง่ายนะครับดูฮะสีสวยมากนะฮะแบบว่าสีน้ำเงินสวยงามเลยแบบนี้นะครับรอจนตัววุ้นของเราเนี่ยฮะเซตตัวครับแล้วพอวุ้นของเรานะฮะที่เป็นวุ้นอัญชันอันนี้เซตตัวแล้วนะครับก็นำมาขูดเป็นเส้นๆได้เลยนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวของลอดช่องเลยครับเอาละครับเมื่อกี้นะครับจะเป็นวุ้นอัญชันนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินม่วงๆหน่อยแต่วันนี้นะฮะเราก็จะมีเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็นวุ้นใบเตยก็จะคล้ายๆกับตัวลอดช่องเลยนะครับอันนี้จะเป็นน้ำใบเตยนะครับผงวุ้นครับใส่ลงไปครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับเราค่อยเปิดไฟครับคนจนเดือดเลยนะฮะจากนั้นก็ปิดไฟแล้วก็เทใส่พิมพ์เหมือนกันเลยครับเอาละครับเราคนจนส่วนผสมนะฮะเดือดแบบนี้นะครับจากนั้นปิดไฟครับแล้วก็เทใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับตัววุ้นอัญชันนะฮะเราก็จะทิ้งไว้นะครับจนเย็นแล้วก็เริ่มเซตนิดนึงจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นพอเซตตัวเรียบร้อยนะครับเราก็มาขูดเป็นเส้นๆแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวลอดช่องหวานน้อยกันครับเอาละครับลอดช่องหวานน้อยของเรานะครับหลังจากเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูวิธีการเสิร์ฟของเราเลยแล้วกันนะครับมาวันนี้ผมจะมี2แก้วเลยนะฮะแก้วแรกนะครับจะเป็นอันนี้เลยนะฮะเป็นลอดช่องอัญชันนะฮะวุ้นอัญชันที่เราทำนะครับเราจะเสิร์ฟกับน้ำที่เป็นนมนะฮะผสมกับน้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่นะฮะหรือว่าบลูลิ้นจี่ก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับผสม2อย่างเข้าด้วยกันครับจากนั้นนะครับอีกแก้วนึงครับนมสดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นมะลินะครับเพราะว่านี้เราจะคล้ายๆกับตัวลอดช่องจริงๆเลยก็จะทานคู่กับตัววุ้นใบเตยของเรานะฮะใส่ลงไปครับคนให้เข้ากันนิดนึงนะครับจะแบบนี้เลยนะฮะเข้ากันแล้วนะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการจัดเสิร์ฟนะครับโอเคเราก็จะนำแก้วสูงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวนมอันนี้เป็นนมบลูลิ้นจี่นะครับใส่ไปครับเราก็จะท็อปด้วยนี่เลยนะฮะตัววุ้นอัญชันนะครับที่เราทำไว้จากนั้นนะครับด้วยความที่เป็นลอดช่องหวานเย็นนะฮะหลายคนก็จะมีตัวขนุนด้วยนี่เลยนะฮะทับทิมกรอบครับก็เป็น1เมนูนะฮะที่เป็นทำง่ายๆเลยนะครับกับลอดช่องหวานน้อยนะครับอันนี้จะเป็นวุ้นอัญชันนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะมาครับอันนี้จะเป็นตัววุ้นใบเตยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนมผสมกับตัวน้ำเชื่อมกลิ่นมะลินะฮะใส่ไปเลยนะครับแหมเสียงน้ำแข็งละลายนะฮะแข่งกับเวลาครับนะนี่นะครับวุ้นใบเตยนะครับขนุนนะครับตบท้ายด้วยนี่เลยนะฮะทับทิมกรอบครับนี่จะจมละ3เม็ดพอนะครับเรียบร้อยครับก็นะฮะน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะฮะแต่ทั้ง2เมนูนี้ชื่อเดียวกันครับก็คือลอดช่องหวานน้อยครับ ปิดใหม่ไหมปิดใหม่ไหม
เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับลอดช่องหวานน้อยครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสคุกกี้ไอศครีมเป็นสุดยอดของขนมอบชนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมพอเซิร์ชเข้าไปปุ๊บนะอุตายขึ้นมาเลยแสดงว่ามีคนนิยมรับประทานมากและคุกกี้ไอศครีมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้แตกต่างจากคนอื่นคุณผู้ชมทรงสวยกลิ่นหอมชวนรับประทานกรุบกรอบเก็บได้นานวันเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำคุกกี้ไอศครีมใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลาง5นาทีลดความเร็วต่ำเติมครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนสีผสมอาหารสีชมพูตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องเติมแป้งสาลีทำเค้กดาร์กช็อกโกแลตชิพไวท์ช็อกโกแลตชิพใช้แผ่นยางคนผสมให้เข้ากันพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีใช้ที่ตักไอศครีมตักส่วนผสมที่ได้วางลงในถาดอบที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกและพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำไวท์ช็อกโกแลตใส่ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายลงในภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนจนส่วนผสมเข้ากันบีบแต่งหน้าด้านบนคุกกี้ด้วยไวท์ช็อกโกแลตตกแต่งด้วยลูกปัดน้ำตาลให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfoodprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีพายแอปเปิ้ลคริสต์มาสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ปรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีเนยขาวน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันใส่ไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งพายให้มีความหนา1ส่วน4เซนติเมตรกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามใช้ส้มจิ้มบริเวณก้นพายให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะจากนั้นละลายเจลาตินในน้ำร้อนเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะผงโกโก้น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมนมข้นจืดแล้วคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มเจลาตินที่ละลายไว้คนจนเข้ากันดีใส่กาหนาช็อกโกแลตลงในพายอบสุกที่เตรียมไว้ประมาณ1ส่วน2ของพิมพ์จากนั้นเรียงชิ้นแอปเปิ้ลแดงและเขียวสลับกันให้สวยงามทาผิวด้วยน้ำเชื่อมสำเร็จรูปนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮน์นานประมาณ15นาทีหรือจนกระทั่งแอปเปิ้ลสุกนำออกจากเตาแล้วพักไว้ให้เย็นจากนั้นแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพายแอปเปิ้ลคริสต์มาสแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมวันนี้มีขนมไทยพัฒนามาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเค้กบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนขนมบ้าบิ่นเดี๋ยวนี้เด็กๆสมัยใหม่ไม่ค่อยรับประทานแล้วหรือจะมีขายก็ต้องไปที่ร้านขนมไทยจริงไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้เราสามารถทำขนมบ้าบิ่นในทรงขนมเค้กให้อร่อยชวนรับประทานได้นะครับแป้งข้าวเหนียวมันเป็นแป้งข้าวเหนียวโม่แห้งเพราะฉะนั้นเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนก็นวดผสมพอแป้งชื้นๆพักไว้คุณผู้ชม
แป้งมันจะซึมเอาน้ำกลับเข้าไปพอได้แป้งชื้นๆสิ่งแรกที่เขาใส่ก็คือน้ำตาลเพราะน้ำตาลลงไปจะทำให้แป้งเนี่ยมันเหลวนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่ความหวานลงไปแต่ความหวานวันนี้ไม่ใช่แค่น้ำตาลทรายเท่านั้นนะอันนี้ใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับ Formosaน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมคนผสมให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมอุ้ยมันก็น่ากินแล้วนะพอเจอนมเข้าไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะเกลือป่นใส่นิดเดียวคุณผู้ชมมะพร้าวขาวนะคุณผู้ชมแล้วเอาเปลือกดำออกเสร็จแล้วก็ขูดใส่ลงไปมะพร้าวขูดขาวอยากให้บ้าบิ่นดูอร่อยและแตกต่างจากคนอื่นคุณผู้ชมวันนี้ใช้ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกปลาข้าวทองห่อนี้จัดการนึ่งจนกระทั่งสุกมันจะเพิ่มความหอมเพิ่มความนุ่มละมุนแล้วก็ชวนรับประทานนะคุณผู้ชมนะมะพร้าวอ่อนใส่ส่วนหนึ่งเอาไว้มุมนี้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาไว้หยอดข้างหน้าและสุดท้ายก่อนที่เราจะเอาขนมลงพิมพ์ของเราก็อาจจะต้องทาไขมันคุณผู้ชมอาจจะเลือกเป็นเนยขาวหรือเอาน้ำมันอะไรก็ได้รูปๆหรือจะใช้น้ำมันนี้ก็ได้นะก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตลงไปนิดนึงนะคุณผู้ชมส่วนที่อยู่ข้างล่างมีน้ำมันนิดนึงนะคุณผู้ชมนะตักส่วนนี้ลงพิมพ์ก่อนใช้ไฟอ่อนหน่อยนะให้มันแบบสุกข้างในละอุไม่น่าจะเกิน350องศาฟาเรนไฮต์คุณผู้ชมเนื่องจากว่าบ้าบิ่นตำรับนี้มิได้หวานมาเรารับประทานคู่กับสังขยากลิ่นใบเตยได้วันนี้ใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบน้ำร้อนเตรียมไว้เสร็จแล้วก็ผงทำสังขยาโลโบของเราซองนี้ใส่ลงไปในเหยือกบ้าบิ่นสุกแล้วพักไว้จนเย็นสนิทตัดให้คุณผู้ชมชิมหน่อยละกันสังขยาสักนิดนึงนะคุณผู้ชมช้อนวางเชิญค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนช่วงหน้าก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นกันนะครับพีนัทเมอแรงเมอแรงของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีทั้งถั่วลิสงคั่วหอมๆแล้วก็มีทั้งงาขาวป่นเข้าไปป่นเข้าไปในนั้นด้วยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเยลลี่เค้กใส่ผงวุ้นตรานางเงือกเจลาตินและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมน้ำตาลทรายในตอนสุดท้ายจะทำให้วุ้นเงาใสเรียงชิ้นสตรอเบอรี่สดลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เทวุ้นใส่ประมาณ2/3ของพิมพ์จากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายและนมข้นจืดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมจนเข้ากันดีเทวุ้นโยเกิร์ตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นสตรอเบอรี่รองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีพร้อมเสิร์ฟกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตเยลลี่เค้กเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ปลาเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังคัสตาร์ดเลมอนมาฝากค่ะวิธีทำคัสตาร์ดเลมอนใส่แป้งข้าวโพดและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในหม้อตุ๋นคนให้เข้ากันเติมไข่แดง
นมข้นจืดน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวและเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟเติมเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบทพรีเพอเรชั่นกราเนเจอร์เทสคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังคัสตาร์ดเลมอนใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำเย็นนวดส่วนผสมจนจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก50กรัมคลึงกลมพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่ากรีดแป้งโดเป็นกากบาทตักคัสตาร์ดเลมอนหยอดด้านหน้านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแล้วโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งแต่งด้วยคัสตาร์ดเลมอนเชื่อมและใบสะระแหน่ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบทกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบทกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีเมนูเบาๆมาฝากคุณผู้ชมแบบเมแรงค่ะแต่เมแรงของเราสองคนไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นเมแรงพีนัทกับเซซามิค่ะเมแรงของเราวันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเรามีทั้งถั่วลิสงคั่วหอมๆแล้วก็มีทั้งงาขาวป่นเข้าไปในนั้นด้วยถ้าพูดถึงเมแรงเนี่ยไข่ขาวหรือไข่ไก่ที่ใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องเลือกไข่ไก่คุณภาพดีวันนี้เราสองคนเลือกใช้นี่ค่ะไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะสูตรของเราวันนี้เราใช้ไข่ขาว200กรัมนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมของเราจากนั้นเราจะใส่ครีมออฟทาร์ทาร์ลงไปก่อนยังมีเกลือกับน้ำตาลนะคะของส่วนผสมนี้ง่ายที่สุดคือเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำตาลตีส่วนผสม30วินาทีก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลลงไปนะคะโอเคฟอดๆแล้วนะค่อยใส่น้ำตาลลงไปวันนี้นานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้ถั่วตัวนี้เป็นถั่วลิสงดิบตราข้าวทองสะอาดแล้วก็คุณภาพดีมากจากนั้นเนี่ยนะคะเราเอาถั่วของเราเนี่ยมาอบจนสุกแล้วก็บดให้ละเอียดหลังจากบดละเอียดแล้วถั่วของเราจะเป็นแบบนี้นะคะงาก็เช่นกันเราสองคนเลือกใช้งาขาวตราข้าวทองแบบนี้ค่ะอบจนสุกแล้วก็เอามาบดแบบนี้เช่นกันจากนั้นเราจะผสมงาขาวนะคะถั่วลิสงนะคะน้ำตาลไอซิ่งและแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมตั้งยอดไหมดีมากตั้งจนน่าตกใจว่ามันมาจากข้างล่างกับข้างบนติดกันเลยเนาะโอ้โห okay. แบบนี้คือเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าแข็งแบบทรงสวยถ้าตีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะวันนี้ตีเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเท่ากับว่าไข่ขาวเรามีปัญหาแล้วน่าจะว่าติดไข่แดงแต่ก็มีสิทธิ์ไข่ขาวเย็นหรือเปล่าใส่ส่วนผสมที่เราคลุกกันไว้แล้วนะคะลงไปแค่เห็นก็รู้แล้วว่าอร่อยห้ายึกนะสามารถวางติดกันได้เพราะว่าเขาไม่พองขึ้นค่ะเขาไม่พองขึ้นโรยเยอะไหมคะแค่ให้เขาพอมีข้างบนนะค่ะแค่ข้างบนนะจากนั้นนำเข้าเตาอบอบสุกแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะสามารถรับประทานได้เลยสูตรนี้ของอาจารย์เมย์เนี่ยใส่แป้งข้าวโพดลงไปหน่อยนึงเพราะว่าเพ
พราะว่าเวลาเราวางไว้ข้างนอกใช่ไหมเขาก็จะไม่ติดมือเพราะมะเร็งจริงๆสมมุติไม่มีแป้งข้าวโพดเวลาวางไว้ข้างนอกไม่ได้เลยพอวางแป๊บเดียวเองติดไหมติดมือหมดเลยใช่แล้วเวลาทานมะเร็งเนี่ยก็ใช้มือหยิบมันก็จะง่ายที่สุดใช่กินกับพวกเครื่องดื่มร้อนก็จะเป็นขนมว่างยามบ่ายที่มีความสุขมากหอมถั่วคือดมตรงนี้ได้กลิ่นถั่วลิสงคั่วใหม่ๆเลยมีความคล้ายขนมถั่วตัดอะจริงๆนะแต่ไม่หวานเท่าแล้วก็กินง่ายกว่าเพราะว่าข้างในมันเบาใช่เหมือนไม่รู้กินไปกี่ชิ้นแล้วอย่างเงี้ยก็อุ๊ยแบบหมดชามแล้วแต่มั่นใจเลยค่ะว่าคนที่ชอบทานถั่วเนี่ยจะต้องมีความสุขกับเมนูนี้มากๆยังไงลองเอาสูตรของเรา2คนไปลองทำทานกันดูนะคะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทางครอบครัวนะคะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลา 3:20 ค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆฮะกับเมนูไอศกรีมกะทิหม้อไฟครับแม่ก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ใช้ไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะฮะในวาระพิเศษนะฮะอย่างเช่นวันเกิดต่างๆนะฮะเราก็สามารถที่จะนำไอศกรีมเนี่ยมาเสิร์ฟในรูปแบบที่มีกิจกรรมนะฮะมีความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมทางบ้านนะฮะได้ลองทำกันครับคิดถึงตอนเด็กๆนะฉันเคยเป็นแม่ค้าไข่หวานเย็นนะคุณผู้ชมที่ปากซอยบ้านใต้สีสวยอะคุณผู้ชมเป็นไงรวมมิตรนมชาเขียวต้องชิมก่อนว่าอาจารย์เมย์เขาทำอร่อยจริงๆไหมความจริงก็ไม่ได้มีคำถามหรอกแต่ว่ากินไปอย่างนั้นแหละแบบนี้อร่อยอยู่แล้วเราเป็นคนชอบเค้กเนชิฟอนนะตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเขานะว่าอะไรมันหวานซ้ำหวานซ้อนทำไมต้องใส่ทั้งเกลซข้างบนแถมยังมีซอสข้างล่างอีกลองเถอะอร่อยจริงๆ